ไปได้เราจะไปหาหญิงชราแห่งแฮกเกิลแฮกเกิลคอรี่วันนี้ดูเหมือนทางสะดวกเก้าโมง20นาทีคันนี้จะเลี้ยวแล้วรถเยอะรถแยะซีวิกไฟแปดเหลี่ยมดูพวงมาลัยดิวันนี้มาพร้อมพวงมาลัยแม่วันนี้มาพร้อมพวงมาลัยแม่The Crawley Hackett Ta-da-da-da ไปเลยลุงอ้าวเขาก็หลบเก้าโมง22เว้ย23แล้วดอกไม โอ้ยตาฟัง
เหมือนไก่ปลาฟางมาแล้วมาจากไหนวะเลี้ยวซะเยอะเลยหญิงชราแห่งแฮกเกิดมาแล้วเชียงใหม่ก็จะเอาไปก่อนรถอะไรวะสีสูบยุคก่อนควันดำปิดปีไฟแบบนั้นเข้าใจละรับพอได้กับพ Express Delivery ขี่รถเมาแล้วล้มพ่อเนาะพ่อครอบครัวก็มีละแต่ขี่รถเมาแล้วล้มเขาเรียกว่าไงอ่ะพ่อน่าจะคิดเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็เอาเถอะพ่อก็คือพ่อ
ยุ้ยตัดนั่นน่ะโลกของคริปโตนึกว่าไฟเลี้ยวอย่านะขอไปเลยนะพี่ชายเออไปเลยแย่หน่อยตรงนี้นี่ไงยี่ห้อโอเปลหาดูยากกันเนี่ยยี่ห้อโอเปลเนี่ยเฮ้ยเราออกซ้ายดีกว่าป่ะอะไรฮะงานหยาบรถใหญ่ฝั่งนู้นก็หยาบเหมือนกันแต่ตรงนี้อยู่ใกล้10ล้อยังไงนะไม่น่าจะไปกับเขาได้วะหรือจะออกขวาไม่ต้องออกอยู่แล้วทางนี้ไปยาวอ่ะไปเปล่าเราไปไม่ได้อยู่ดีรถบรรทุกมันเบี่ยงมาตรงนี้ไงเขาหลบมอเตอร์ไซค์โอกาสมีแค่ตอนนี้ว่ะอ
สบายแล้วทีนี้ฉันเข้าละสุดยอดหรือว่าเขาไปเจอตัวนี้หรือเปล่าคะนางงามวัวซิดหรือเปล่าพี่หนุ่มน่ะนี่ไงเพราะว่าวัวซิด650มันก็ท้ายอย่างนี้นี่ไงท้ายนี่ไงที่ว่าท้ายเหมือนปากน่ะเวอร์ซิต650มันก็ท้ายอย่างนี้ค่ะพี่นุ่มอาจจะไปเจอเวอร์ซิตก็ได้หรือไม่ก็นินจาพันนี่ไงไฟท้ายเหมือนปากเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิพี่นุ่มบอกว่ามันเขียนนินจามันก็เหลือนินจาพันด่วนเลยนะต้องหลบเลยเฮ้ยพัน771กิโลเมตรมาฝั่งนี้ด้วยเว้ยเขาน่าจะผ่านทางนี้ไม่มีกระจกหรือไงก็มีนี่ดูเหมือนว่ารถหวอจะมาทางนี้นะจริงด้วยเฮ้ยกระบะทำไมทะเบียนดำวะไม่ได้เนี่ยทะเบียนปลอมหรือเปล่ากระบะทะเบียนดำนะลุงอ
9:39ด่วนด่วนกว่านี้สูก็อาจจะไปรับคนก็ได้ตรงกว่านี้ได้ไหมตรงเล่นกว่านี้ด้วยโอ้ Audi A5อย่านะมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวจอดซะในเลยซีวิกป๊อกดิ สบายขึ้นเยอะเลยกระโดดยกไม้นี่นะสบายขึ้นเยอะเลยไปได้วะช้าไปไม่กี่ก้าวสี่สิบสี่นาทีแล้วทำไมป้ายทะเบียนสีดำวะรถกระบะมันป้ายทะเบียนเขียวนะอ๋อมันสี่ประตูนี่ว่ะใช่มันสี่ประตูเราก็มั่ว4ประตูได้ป้ายดำเพิ่งรู้เนี่ย
ปล่าหรอกคุณจะรู้ตั้งนานแล้วถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถกระบะที่มีแค่2ประตูจะได้ป้ายเขียวแต่ถ้ากระบะมี4ประตูเมื่อไหร่มันคือรถยนต์นั่งแล้วแต่มันกึ่งๆกระบะจะได้ป้ายเขียวเขาเลี้ยวหน่อยจำใจต้องเข้าตรงว่าจะออกขวาสักหน่อยยา200ว่ะโอ้เต็มยศว่ะเอามาเดินทางจริงๆนะน่ะโอ้โหเนี่ยอย่างนี้น่าชื่นชมเต็มยศเลยเสื้อกงเสื้อก่อเต็มยศน่ะพร้อมเดินทางไกลน่ากลัวว่ะมันแล้วนะโอ้ยมิซูบิชิอะไรวะน่ากลัวจริงๆแอดฟาดแอดฟาด
ฟอร์ดอาริยาไม่ใช่อารยาเหรอน่ารักแคปเมื่อกี้น่ารักดินี่ไงข้างหน้าเรานี่ไอ้คันเดิมเมื่อวานนี้นี่ว่าซิ่งๆไงซิ่งแต่สูงไม่กลัวอุบัติเหตุว่าเดี๋ยวมันก็แข็งกันไม่นานลองเป็นทางโล่งๆก็ดีเดี๋ยวมันก็แข็งกันเดี๋ยวตามไปดิหน่อยเออตามไปเลยนาทีแล้วโทรศัพท์แล้วนะมาเด้อตันดากเด้โอ้ไม่กอดเลื่อนยังยังไม่เลื่อนด้วยโอ้ยสูโอ้โห น่าจะไปช่องนั้นเนาะไม่แห่คิดไม่ทันมีไหมเนี่ยไม่มีนะผ่านไปแล้วไปแล้ว4โล100เดี๋ยวเลยพี่ชายพี่ชายพี่สาวมาเอาพี่สาวแล้วกันโอ้โล่งเว้ยโอ้โหช่างกล้าน่ะไปปาดเขาอีกโอ้ยนิสัย
ยังไงก็ได้ขอให้ฉันได้ไปฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใช่ไหมข้ามปะวะเอายังนะไปนะเสียวแล้วว่ะไม่มีเนาะไปแล้วเซ็นทรัลศาลายามาไกลนะเนี่ยติดกระจุยกระจายพูดแล้วทำภาคภูมิใจไทยก็ดีโหย้ายบ้านแล้วนะว้าผู้บ่าวเซเว่นนะดับเฉยเลยปล่อยเยอะไปหน่อยดับหน้าเขานี่อันตรายนะคือบางทีเขาออกมาแล้วเขาไม่คิดว่ารถเราดับไงก็เขาชนท้ายเอาดิโอ้ทำไมทำแบบนี้ล่ะมันกลับรถได้ด้วยเหรอตรงนี้นะโอ้ยตาลุงเอ้ย
ขอใบขับขี่มาได้ไงเนี่ยเนี่ยลุงรอเราใช่ไหมไปเขาบอกว่าห้ามจอดโดนแล้วไงล่ะไม่เห็นรถเลยลงไปลงไม่ทันไม่ทันรถทหารมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์ไม่หล่นจากมือบ้างล่ะก็ยังอุตส่าห์จะโทรอยู่นะเกือบจะชนรถเขาแล้วมันยังไงวะนี่ไม่เข้าใจคนเว้ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอว่าต้องขับรถแล้วโทรไปด้วยไม่เข้าใจนะเฮ้ยป้าโอ้โหออกมาไม่ดูเลยแม่เบรกมันดีจริงฮะคือบิดแล้วคือเราปล่อยคัทนี่ต้องเติมคันเร่งหน่อยละดับบ่อยเหลือเกินคนสวยลงนี่แล้วกันไม่ไม่
ก็หาที่กลับรถเหมือนลุงนี่แหละเย้ยเบรกแรงไปหน่อยใหม่ตั้งตัวใหม่ตรงนี้มันห้ามจอดหรือเปล่าวะรอบ 2,000 รอบนี่มันรอบเดินเบาแล้วเนี่ยน่าจะคุยกับสสกันกลัวเท้าถูปูนวะ
เรือแรงดีรถอะไรวะเนี่ยแฮมเมอร์เหรอไม่รู้อ่ะเขียวแล้วฮะไปเลยยายซิ่งเลยยายโดนหัวนะYeah. มันน่าจะยานได้อีกนะใช่ไหมเออยานอีกแล้วกันยายเพิ่งมาถึงด้วยอ
ล้อใหญ่ดีนะเป็นก็ชอบนะล้อใหญ่นะเข้าซ้ายเข้าซ้ายฉันก็นึกว่ากี้ลืมปิดไฟเลี้ยวนะว้าวเร็วไปหน่อยจอดตรงนี้ไหมนะหญิงชราแห่งแฮกเกิร์ดคอลลี่ไปก่อนพี่ฉันมาผิดทางพี่มาถูกแล้วพูดง่ายก็คือเรานี่แหละไปตัดเขาเสียก็เสียแต่เชือกรองเท้านี่แหละชั่วโมงนี่มันพลาสติกไม่ใช่เหรอไอ้นี่เฟรมเลยแดดกำลังแรงง่วงนอนเว้ยอ
ิมก็เนี่ยไปแล้วฮะมีอะไรฮะตรงนี้โอ้ my god ชนท้ายกันใช่ไหมคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วถนนเพชรบุรีเช่นไรก็เช่นนั้นจังเป็นคักอะไรวะเนี่ยใบไม้ใช่ไหมมีอย่างวะไม่ชิ่งก่อนก็ไม่ได้สถานการณ์ไม่สู้ดีบอกว่ามาพอดีไหมพอดีเตรียมเลยว่าเราจะเจออะไรเราเจอรถติดแล้วอย่าให้เขาอย่าให้เขามันไม่เปิดไฟเลี้ยวลุงเปิดไฟเลี้ยวนะรถรวยซะเปล่าใจมันรักว่ะตามเขาไปก่อนโอ้โอ้แมนโอ้ยนึกว่ารถพีเอ็มไม่ใช่รถพีเอ็มใหม่กว่านี้หน่อยขอเป็นหน้าพี่ชายสายสุนีขนส่งไปได้เหรอสาวใส่กระโปรง
ลายเส้นมันแปลกๆเว้ยมันลายเส้นอะไรเนี่ยฮัลโหลมี2คันวะโดนลงไหมไม่โดนกระจกฉันจริงกระเป๋าเยอะว่ะโอเคปิดเฮ้ยอย่าเพิ่งปิด
น้ำมันเหลือ2ขีดต้องเติมนั่นแหละต้องเติมน้ำมันแล้วโอ้ยขอบคุณที่เลี้ยวโตโยต้ากาญจนบุรีไม่ใส่เสื้อกันฝนเหรอไม่เปียกไม่เปียกค่ะตอนนี้มันไม่เปียกเนาะยังแวะปั๊มน้ำมันพรพนครไม่ว่าพี่เคยอยู่พี่เคยอยู่สังกัดพรพนครเขียว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 Let's go! จ่อย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 
นอาจจะตกหนักกว่านี้นึกว่าจรวดที่ไหนที่แท้ครับดูสิรถอะไรมาน่ะ S1000 หรือเปล่าสาโล่งมาตั้งนานเราก็มาติดตรงนี้แทนมีใครจะเลี้ยวขวาไหมพันนี่ว่ะ S1 double R เสียงแบบนี้ก็มีแต่ซุปเปอร์สปอร์ตตัวพันแต่ไม่รู้ค่ายไหนแค่นั้นแต่ที่แน่ไม่ใช่ R1 R1 จะคนละฟิลเขากล้ามุดหรือเปล่ารถเขาแพงไปโน่นแล้วเอสันนะเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วดูแหลมเลี้ยวเลยใช่เขาไม่น่ามาทางนี้เลยมันติดยาวพี่ก็ว่ากันแหละพี่ก็ลืมไปเหยียบไหนเนี่ยลูกกระจาดเราต้องหยุดเ
ถติดล่ะเส้นมันอยู่ไหนอยู่ข้างหลังหรอหาเส้นไม่เจอหาเส้นไม่เจอที่มาของคำว่าเสียเส้นเสียเอ็นฝั่งนู้นก็ติดแล้วเนี่ยระวังว่าต่อท้ายใครสักคนหนึ่งเอาแจ๊ดนี่แล้วกันแจ๊ดเราเลือกนายไปเลยเพื่อนใครอยากแซงก็แซงทีนี้โอ้ชิบหายอย่าไปเลยพ่ออยู่ฝั่งโน้นใครอยู่ฝั่งโน้นก็เหม็นควันไปละบ๊ายบายแอร์คอร์ดใช่ไหมบริษัทหินโบราณจำกัดยังไม่ได้บิดแล้วเนี่ยปล่อยคัดเหรอถือโอกาสยืดหัวตาไม่ขอดอยากแวะก็บอกนะคะนางงามอยากแวะก็บอกนะถ้าเกิดไม่บอกพี่จะผ่านไปค่ะก็ได้ค่ะไม่ค่อยเสียไปกันมีเศษดินเศษหินไหมนี
ตะปูยังอยู่อยู่เลยหัวรถเบนซ์ออกมาตรงนี้ฝนตกเฉยเลยอันนี้หรือเปล่าลืมค่ะโอ้จริงด้วยโชคมันดีไงเห็นเราไหมอ๋อโอเคมองมาอยู่เห็นเงาถ้าเป็น400นี่กระโดดกึกเลยแล้วทำไมกลัวท้องถูวะต่ำเกินเลย ทำแค่ไหนอยากรู้เหมือนกัน
โหลดหรือบรรทุกวะโหลดหรือบรรทุกนี่เฮียเอาอะว่ามีเสียงอะมีเสียงอะเดี๋ยวอีโชคแข็งเว้ยแต่เป็นโชคนุ่มเรียบร้อยไอเซ็ตโอ้ยพี่จะไม่กำเบรกแรงๆอย่างนี้เหมือนเมื่อเช้าอ่ะตอนกลับรถนะเบรกจึ๊กเลยพี่โอ้ยตายตายฝึกนิสัยใหม่เบรกจึ๊กแล้วมันจะเสียการทรงตัวนะมันจะแบบบึ๊บๆอ่ะพี่โอ้ตายตายฉันจะไม่เบรกอย่างนี้อีกแล้วกอดไกลเขาเลยที่นี่เบรกแล้วก็เอาขาลงทางหนึ่งจำได้ตอนที่จะเลี้ยวไปทางนั้นอันตรายไงเบรกผิดวิธีพี่สิงโตก็สอนอยู่ว่าให้ใช้เบรกหลังพี่ก็ไม่ได้ใช้ลืมไปคิดหลายอย่างคิดนั่นแหละรถมาหน้ามาหลังแบตเตอรี่จะ 70%ก็เหลือๆอยู่น่าจะชาร์จมาได้สัก 5% ก็ยังดีนะไหนจะเติมน้ำมันอีกโอ้ยไปค่ะไอเอ็กซ์เซ็ตคติสแคมเบอร์โอ้โหยายอย่างอายุเยอะขับไททันอ่ะเป็นไงอ่ะหิวแล้วว่ะI'm
จะเลี้ยวหรือเปล่าสามหนึ่งหกโซนโคแบบข้ามได้น่ากลัวมากเลยว่าไงจะเลี้ยวไหมซูเปอร์สปอร์ตอะไรเนาะเ
เปิดประตูมาด้าสี่สิบวินาทีแล้วทำไมตรงนี้เปียกวะระวังมีกระตุกก็ด้วยเซอร์โวมันจะกึ่งเปิดกึ่งไม่เปิดนะ อ้าวลง3 ทุ่มแล้วเอ้ยเก้าห้าครับ300ครับก็300ขึ้นอีกแล้วอ่ะขึ้นลงเป็นว่าเล่นเหมือนหุ้นหกลิตรครึ่งก็ได้ครับบัตรด้วยฮะครับก็เขาเรียกว่าไงฮะไปกลับนครปฐมสบายสบายเฉียงนี่คือที่มาของคำว่าปั๊มน้ำมันเต้นมันตั้งชายครับเครื่องตรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำมันเขาจะวัดยังไงนะอยากรู้เหมือนกันรีบไปหมั่นข้าวกันนะเดี๋ยวพี่จะได้หุงข้าวให้หนูหนูหิวแล้วใช่ฮะพี่ต้องรีบไปหุงข้าวให้นางงาม
ก็ได้ค่ะขึ้นเลยฮะก็พรุ่งนี้วันที่30นี่แหละถอยมาเนี่ยไม่ถอยนะผู้บ่าว R15